ยอมรับทะเลาะดารากลางกองยืนยันไม่ได้แย่งแฟนใครอาชีพหวานใจไฮโซออมสุชารวยหมื่นล้านซื้อบ้านเกือบ9หลักแค่เศษตังค์เปิดบ้านหรูมูลค่า60ล้านบาทของออมสุชานางเอกระดับซุปตาของเอเชียหลังทำงานเก็บเงินมา10กว่าปีพึงซื้อบ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเรียกได้ว่ารายการ Strawberry Cheesecake เป็นเวทีแจ้งเกิดดาราหลายคนเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือออมสุชามานะยิ่งที่หลังจากนั้นก็มีผลงานให้ติดตามมากมาย MV ซีรีส์ละครรวมไปถึงภาพยนตร์และคร่ำวอดอยู่ในวงการมานานกว่า15ปีแถมยังโกอินเตอร์จนไปมีชื่อเสียงโด่งดังในต่างแดนและโกยรายได้เข้ากระเป๋ากันรัวๆจนสามารถเก็บเงินซื้อบ้านราคา60ล้านบาทจากน้ำพักน้ำแรงให้ตัวเองได้สำเร็จซึ่งรายการตีท้ายครัวตอนล่าสุดก็รอช้าที่จะพาไปเก็บภาพสวยๆและเปิดบ้านดาราสาวสุดน่ารักคนนี้กันตัวบ้านเป็นบ้าน2ชั้นขนาดใหญ่โตโออาออมสุชาเผยว่าจริงๆซื้อบ้านหลังนี้ไว้นานแล้วแต่ยังตกแต่งไม่เสร็จเพราะทำเยอะระหว่างทำก็อยากได้นั่นเพิ่มอยากได้นี่เพิ่มเลยเพิ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ1ปีกว่าๆส่วนเรื่องงบจริงๆราคาบ้านอยู่ที่ราวๆ38ล้านบาทที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าตกแต่งภายในในส่วนของส่วนหน้าบ้านก็ใช้งบไปประมาณ 5-6 แสนบาทพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่อยากให้มีพื้นที่สีเขียวในบ้านบ้างโดยมีไฮไลท์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือต้นโอลิฟหรือต้นมะกอกมูลค่าหลักแสนตอนแรกที่ซื้อมามีลูกเต็มต้นแต่พอเอามาลงดินก็ค่อยๆร่วงไปอย่างที่เห็นสำหรับข้างในตอนแรกเป็นบ้านเปล่าๆซึ่งออมสุชาเป็นคนออกแบบรวมกับอินทีเรียตกแต่งแบบเรียบหรูเมื่อก้าวเข้ามาข้างในก็เจอกับห้องนั่งเล่นเป็นโซนแรกด้วยความที่เป็นคนลงทุนกับการนั่งการนอนที่สบายดังนั้นจุดเด่นของห้องนี้ก็คือโซฟาขนาดใหญ่ไว้นั่งพักผ่อนสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาทบริเวณอื่นๆก็เน้นตกแต่งด้วยโทนสีขาวไม่ว่าจะเป็นห้องครัวโถงบันไดรวมไปถึงห้องนอนซึ่งในห้องนอนนี้แบ่งออกเป็น3โซนโดยใช้พาร์ทิชั่นขั้นโซนแรกเป็นพื้นที่พักผ่อนตกแต่งด้วยลายดอกไม้ให้ความรู้สึกราวกับเจ้าหญิงถัดมาเป็นโซนเก็บของไว้วางกระเป๋าอีกด้านเป็น walk-in closet ไว้เก็บเสื้อผ้าและเครื่องประดับบอกเลยว่ากว้างขวางสมราคาและฐานะนางเอกระดับเอเชียจริงๆออมสุชาขอโทษแฟนเก่าเจอเวอร์ชันที่ไม่น่ารักสยบข่าวมือที่3ดราม่าแย่งแฟนนางเอกซุปตายืนยันรักครั้งนี้กับแอมพิธาไม่ได้แย่งใครมาเหมือนเป็นคำถามคลาสสิกของวงการบันเทิงไทยถึงทุกคนจะรู้ความจริงว่าเขาเลิกกับแฟนมา2ปีแล้วเราก็ตอบตามความจริงว่ามันไม่ใช่อยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้แต่มันก็จะมีคนกังขาอยู่ดีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างให้ความจริงพิสูจน์เราก็ไม่อยากทำอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่แล้วเราก็อยากมีความรักที่สงบและความรักที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกความรักที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนเรื่องโดนเปรียบเทียบมีทุกวงการอยู่แล้วเราเป็นคนของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือจบถ้าความรักครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่เราก็ทำดีที่สุดแล้ว